ช่วง2วันที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นช่วงของการพิจารณาและรับฟังคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่2ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการเสนอในประเด็นที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะประเด็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถมาจากคนนอกได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นรวมถึงระบอบการเมืองในรูปแบบใหม่เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวันนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำขอแก้ไขจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และคณะรัฐมนตรีโดยประเด็นที่อยู่ในความสนใจและถูกเสนอให้มีการปรับแก้มากที่สุดตั้งแต่เมื่อวานนี้คือระบบการเมืองรูปแบบใหม่และที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกวันนี้นายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองได้เตรียมประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความกระชับกระทัดรัดและเป็นสากลรวมทั้งหากต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขเฉพาะบางมาตราไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งฉบับเพื่อให้ดูเป็นสากลเช่นในประเทศแถบตะวันตกส่วนประเด็นโครงสร้างทางการเมืองได้เสนอให้คณะกรรมการยกร่างควรไปศึกษาทบทวนจากประเทศต้นแบบอย่างฝรั่งเศสนอกจากนี้การกำหนดให้มีรัฐบาลลูกผสมนั้นมองว่าจะทำให้โครงสร้างทางการเมืองอ่อนแอด้านนายดิเรกถึงฝั่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองได้เตรียมเสนอแก้ไขมากกว่า100มาตราโดยมีประเด็นหลักเรื่องการคัดค้านนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกและการลดอำนาจสว.สรรหาโดยเชื่อว่าประเด็นที่ทักท้วงไปจะได้รับการแก้ไขทบทวนจากคณะกรรมการยกร่างเนื่องจากประเด็นที่เสนอไปมีความใกล้เคียงกับประเด็นที่คณะรัฐมนตรีและฝ่ายต่างๆคัดค้านเช่นกันทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าประเด็นที่คณะกรรมการยกร่างอาจจะไม่แก้ไขคือประเด็นของนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกและการมีสว.สรรหาอย่างไรก็ตามถ้าคณะกรรมการยกร่างยังคงยืนยันในหลักการเดิมทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลรับรองก็จะไม่โหวตให้พูดตั้งแต่ยกร่างเสร็จแล้วว่าถ้าไม่แก้ไขเราก็ไม่เห็นด้วยเราพูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วยังไงวันนี้เราก็ยังพูดอย่างนี้อยู่แต่ถ้าแก้ไขกระบวนการหลักๆให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ยินดีในส่วนของนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติยังคงยืนยันจุดยืนของสปช.ต่อคณะกรรมการยกร่างในการสนับสนุนเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง4ประเด็นทั้งนี้ได้เสนอให้มีการแปรยติแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม71มาตราโดยได้เสนอให้ลดอำนาจสว.ทั้งนี้ด้านการถอดถอนสว.สามารถถอดถอนได้เฉพาะส่วนที่ตนแต่งตั้งเช่นกรรมการอิสระและอำนาจในการเสนอกฎหมายสว.สามารถเสนอได้เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเท่านั้นซึ่งส.ส.จะเป็นผู้ตรวจสอบถ้าหากไม่ผ่านส.ส.ก็จะต้องยุติทันทีสำหรับการสัมมนาร่วมกันของแม่น้ำสามสายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลแถลงเรื่องต่างๆรวมทั้งการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยสมาชิกสปช.และสมาชิกสนช.จะเป็นผู้ซักถามรัฐบาลจะพูดคุยในประเด็นที่มีการสัมมนาเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกันซึ่งจะไม่มีประเด็นซักถามเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้คณะกรรมการยกร่างจะเปิดรับฟังคำชี้แจงคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายน2558ก่อนนำข้อเสนอนั้นไปปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ขึ้นและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสปช.เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไปทุกเรื่อง